เรื่องอะไรบ้างครับที่คุณฟังรู้สึกเสียดายสุดๆเรื่องที่มันทำให้เรามองย้อนกลับไปแล้วทำให้เรามีความรู้สึกเสียใจเฮ้อฉันน่าจะทำแบบนั้นนะหรือฉันไม่น่าจะทำแบบนั้นเลยหรือรู้งี้ไม่เลือกแบบนั้นก็ดีมีบ้างไหมครับความรู้สึกเสียดายแบบนั้นในตอนนี้หากคุณฟังมีความรู้สึกเสียดายอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจลองมาฟังเนื้อหาดีๆจากหนังสือเล่มนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟัง The Power of Regret หรือพลังแห่งความเสียดายหนังสือที่จะบอกเราว่าเมื่ออารมณ์ด้านลบที่เราพยายามหลีกหนีมันกลับมอบพลังที่ช่วยสร้างอนาคตที่เราต้องการได้ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับThe Power of Regret หรือพลังแห่งความเสียดายเขียนโดยคุณ Daniel Pink ฉบับแปลไทยเป็นของสำนักพิมพ์ We Learn ครับโดยภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ผมขอเล่าโดยสรุปนะครับซึ่งเนื้อหาภายในเล่มครับเป็นการที่ผู้เขียนเขาได้รวบรวมผลงานต่างๆทางด้านจิตวิทยาชีววิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อมาตีแผ่ความเสียดายที่เป็นอารมณ์ที่เรามักมองมันว่าเป็นอารมณ์ด้านลบๆเพื่อเราได้เข้าใจว่าอารมณ์ความเสียดายนั้นมันทำงานอย่างไรและประเด็นสำคัญก็คือเขาให้เรามองมันใหม่และเปลี่ยนมันให้เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าให้ดีกว่าเดิมให้ได้เนื้อหาเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับในส่วนแรกก็จะเหมือนเป็นการอารัมภบทเกี่ยวกับพลังของความเสียดายว่าให้ประโยชน์อย่างไรทำไมเราถึงควรมองเรื่องน่าเสียดายในด้านมุมที่ไม่ใช่เชิงลบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนที่2เขาจะพูดถึงความเสียดายหลัก4ประการที่มักเจอในคนเราทุกคนซึ่งส่วนนี้ครับก็จะทำให้เราผู้อ่านได้ทบทวนถึงความรู้สึกเสียดายในชีวิตที่ผ่านมาของเราและส่วนที่3ครับเขาจะพูดถึงวิธีการแบบ how to ที่ให้เรานั้นปรับเปลี่ยนความเสียดายให้เป็นพลังในตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่เนื้อหาส่วนแรกของหนังสือนะครับในส่วนนี้หากจะพูดกันง่ายๆเลยก็คือผู้เขียนเขาบอกว่าความเสียดายมันก็มีประโยชน์กับเรานะเราควรจะก้าวข้ามความเสียดายและใช้พลังจากมันให้เกิดประโยชน์ซึ่งเขาพูดถึงความเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีใครหรอกที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีความเสียดายเลยซึ่งในรายงานโลกทางจิตเวชนะครับที่ผู้เขียนเขารวบรวมมาก็พบว่าคนที่ไม่มีความรู้สึกเสียดายในเรื่องไหนเลยไม่ใช่คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเลิศนะครับแต่มักจะเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างหนักต่างหากคนเรามันก็ต้องมีกันบ้างเพราะเราเป็นคนธรรมดาที่มีความรู้สึกความเสียดายมันเกิดขึ้นกับเราได้ก็เพราะคนเราแต่ละวันต้องอยู่กับการตัดสินใจมากมายแล้วเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ผมชอบประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับที่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่เคยทำผิดพลาดเลยคุณจะเติบโตได้อย่างไรบ่อยครั้งความผิดพลาดที่ในตอนแรกเรามองมันว่าแย่ไปหมดมันกลับมอบประโยชน์ที่ดีให้กับเราในภายหลังได้แต่สำหรับความผิดพลาดครับเราต้องลองสำรวจตัวเองด้วยครับว่าเราชอบหมกมุ่นกับช่องโหว่ในชีวิตที่เกิดจากความผิดพลาดของเราหรือเปล่าผู้เขียนเขาได้หยิบยกงานวิจัยหนึ่งที่บอกว่าคนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดและความรู้สึกเสียดายมากเกินไปเขาคนนั้นจะมีความพอใจในชีวิตที่ลดลงและอาจจะประสบปัญหาในการจัดการกับเหตุการณ์ด้านลบในชีวิตความเจ็บปวดที่ลุกลามไปเรื่อยการคิดหมกมุ่นไม่ได้ช่วยให้เกิดความกระจ่างและให้ความรู้กับเราแต่มันกลับสร้างความยุ่งเหยิงและทำให้เรานั้นเสียสมาธิในการใช้ชีวิตที่ดีได้ดังนั้นครับความเสียดายไม่ควรถูกตราหน้าว่าเป็นอารมณ์ลบๆที่เราพยายามหลีกหนีมันเพียงแต่เราต้องอยู่กับมันให้เป็นหากมีเรื่องใดที่เรารู้สึกเสียดายแสดงว่ามันคือเรื่องที่สำคัญต่อเราแล้วเราควรใช้บทเรียนจากความเสียดายนั้นแก้ไขปรับปรุงการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าของเราให้ดีขึ้นไม่ว่าเรามีความรู้สึกเสียดายแบบไหนอยู่ก็ตามเราเสียดายที่ทำบางอย่างผิดพลาดไปในชีวิตเสียดายที่เลือกทำในสิ่งที่ทำให้เราเสียใจในภายหลังเสียดาย
ที่เราเลือกเดินผิดทางไปเสียดายที่ไม่ตัดสินใจทำในสิ่งที่อยากจะทำบางทีความเสียดายนั้นเมื่อเรานึกถึงมันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดมันอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหรือมันอาจจะทำให้เราต้องเสียน้ำตาไม่ว่ามันจะคือแบบไหนลองมองมันในด้านมุมใหม่ดูนะครับมองมันในด้านมุมที่เสริมชีวิตของเราไม่ใช่ในแบบที่ดิ่งลงผู้เขียนเขาสื่อว่าความเสียดายนั้นมอบโอกาสให้กับเราทำให้เราสามารถมองย้อนกลับไปข้างหลังได้เพื่อแก้ไขการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและในวันข้างหน้าที่เราเหลืออยู่ให้ดีกว่าที่ผ่านมาได้ความรู้สึกเสียดายทำให้เราดีขึ้นได้ความรู้สึกเสียดายคือสิ่งที่ย้ำเตือนเราว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเรารู้สึกเสียดายเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกผิดเรารู้สึกแย่กับบางสิ่งที่ทำลงไปแต่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าความรู้สึกก็ไม่ได้มีไว้ให้เราเพิกเฉยไม่รับไม่รู้อะไรหรือปล่อยให้มันผ่านไปอย่างเดียวและความรู้สึกก็ไม่ได้มีไว้ให้เราเพียงรู้สึกเท่านั้นเพราะเรายิ่งรู้สึกเราก็ยิ่งจมทุกข์อยู่กับมันแต่ความรู้สึกนั้นโดยเฉพาะกับความเสียดายผู้เขียนเขาบอกว่ามันมีไว้ให้เราได้คิดในเนื้อหาส่วนแรกนี้ครับเขาชวนให้เรานั้นลองทำความเข้าใจกับความเสียดายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความเสียดายเรื่องใหญ่ๆในชีวิตที่เมื่อเรานึกถึงมันแล้วมันทำให้เราเสียใจมันทำให้เรารู้สึกผิดหรือมันอาจทำให้เรานั้นต้องเสียน้ำตาลองใช้เวลากับตัวเองและทำความเข้าใจมันว่าความเสียดายครั้งนั้นมันบอกอะไรกับเราบ้างมันช่วยสั่งสอนอะไรเราเพื่อให้เรานั้นตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือมันทำให้เราคิดถึงอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งและให้ความสำคัญมากขึ้นในชีวิตของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่ใจเราต้องการมันอาจจะมีรอยแตกร้าวที่ตอนแรกเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยแต่รอยแตกร้าวเหล่านั้นแหละครับที่จะทำให้แสงสว่างเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้ไม่ว่าคุณฟังกำลังจมอยู่กับความเสียดายหรือความผิดพลาดในเรื่องไหนของชีวิตหนังสือเล่มนี้บอกว่ายอมรับมันว่ามันคือส่วนหนึ่งของเราทำความเข้าใจมันเรียนรู้จากมันความรู้สึกที่เกิดขึ้นมีไว้เพื่อให้เราได้คิดความคิดมีไว้เพื่อการกระทำและความเสียดายก็มีไว้เพื่อทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมจงใช้ชีวิตที่เรากำลังมีอยู่นี้ให้ดีกว่าวันนั้นนะครับเรามาต่อกับสรุปเนื้อหาของหนังสือ The Power of Regret พลังของความเสียดายเมื่อสักครู่เราได้ฟังว่าหากเราจมอยู่กับความเสียดายมากเกินไปมันก็ทำให้ชีวิตของเราแย่ลงแต่ถ้าหากเราใช้ความเสียดายอย่างถูกวิธีมันก็ไม่จำเป็นต้องฉุดเราให้ตกต่ำกลับกันมันสามารถยกระดับเราให้สูงขึ้นได้และในเนื้อหาต่อไปนี้ครับผู้เขียนเขายังได้พูดถึงประโยชน์3ประการของความเสียดายที่มีต่อชีวิตของเราดังนี้ 1. ความเสียดายช่วยทำให้การตัดสินใจของเราดีขึ้นเขาบอกว่าเพราะความเสียดายสามารถเน้นย้ำเห็นถึงความผิดพลาดดังนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคตเราจะได้ไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมเช่นในเรื่องที่ผู้เขียนเขายกมาเล่าครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ปกครองที่เคยทำพฤติกรรมร้ายๆกับลูกเช่นการตะคอกทำร้ายจิตใจการตบตีด้วยความรุนแรงบางคนทำให้ลูกต้องหนีออกจากบ้านบางคนทำให้ลูกคิดสั้นจบชีวิตของตัวเองบางคนทำให้ลูกเสียผู้เสียคนความรู้สึกเสียดายและเสียใจในการกระทำของผู้ปกครองในครั้งนั้นๆครับทำให้พวกเขานำความรู้สึกนั้นมาใช้เพื่อตัดสินใจทำให้แตกต่างออกไปในอนาคตบางคนไม่เคยตะคอกใส่ลูกอีกเลยบางคนเลิกใช้ความรุนแรงบางคนรู้จักเอาใจของลูกมาใส่ใจของพวกเขามากขึ้นบางคนตั้งใจเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่ให้ดีมากกว่าเดิมซึ่งเราจะเห็นว่าแม้แต่ความเสียดายครับก็มีด้านดีของมันหากเรามีสติและใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อมาข้อที่2ครับความเสียดายช่วยให้เรา
ทำผลงานดีขึ้นผู้เขียนเขากล่าวว่าเมื่อคนเรารู้สึกเสียดายเรามักจะพูดคำว่าเฮ้อถ้าตอนนั้นฉันทำแบบนั้นนะฉันทำแบบนี้นะการพูดแบบนั้นมันเหมือนว่าเรากำลังมัวแต่คิดถึงอดีตใช่ไหมครับแต่กลับกันหากเราไม่หมกมุ่นกับมันมากเกินไปคำว่าถ้าตอนนั้นฉันทำแบบนั้นก็คงดีถ้าตอนนั้นฉันไม่ตัดสินใจแบบนั้นก็คงดีถ้าตอนนั้นฉันเลือกแบบนั้นก็คงดีคำแบบนี้แหละครับจะช่วยเรานั้นเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีกว่าเดิมได้ซึ่งผลงานวิจัยบอกว่าคนที่รู้สึกเสียดายแล้วมีอารมณ์ที่แบบถ้าตอนนั้นจะมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทำให้ชีวิตหรือเรื่องที่เคยผิดพลาดได้ดีกว่าคนที่คิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่คิดว่าไม่เป็นไรหรืออย่างน้อยฉันก็ยังเป็นแบบนั้นได้มีแบบนี้ได้มันก็ฟังดูแล้วมีพลังบวกดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรานั้นพัฒนาตัวเองได้สักเท่าไหร่ดังนั้นชีวิตของเราก็ต้องมีความสมดุลใช่ไหมครับมองมันในทั้งด้านบวกในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราไม่ได้พลาดไปและก็ต้องมองมันในด้านลบอย่างความเสียดายที่เกิดขึ้นด้วยเพื่อพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นต่อมาข้อ3ของประโยชน์ความเสียดายก็คือความเสียดายช่วยให้ความหมายลึกซึ้งมากขึ้นเรื่องนี้เขาพูดถึงความสัมพันธ์ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักยายมากๆแต่ตอนที่ยายอยู่นั้นเธอไม่ค่อยได้ใช้เวลาที่จะฟังเรื่องราวของท่านเลยเรื่องนี้มันทำให้เธอรู้สึกเสียดายมากๆเธอจึงใช้ความรู้สึกเสียดายนั้นเป็นบทเรียนและเอามาใช้กับแม่ของเธอเธอให้แม่ของเธอเล่าเรื่องราวความทรงจำของแม่ให้ฟังทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีและเธอครับก็ได้ใช้เวลาอยู่กับแม่ในแบบที่เธอไม่เคยได้ทำกับยายความเสียดายมันทำให้ชีวิตที่เร่งรีบของเธอช้าลงและใส่ใจในความหมายของความสัมพันธ์มากขึ้นความเสียดายในครั้งนั้นช่วยให้เธอเลิกวิ่งตามแต่วัตถุเงินทองความสำเร็จแล้วหันมาใส่ใจสิ่งที่มีความหมายสำหรับเธอจริงๆความเสียดายมันทำให้เธอตระหนักในความหมายของสิ่งต่างๆที่มีค่าในชีวิตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองครับเราได้ฟังทั้งข้อเสียข้อดีและประโยชน์ของความเสียดายจากหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับในเนื้อหาส่วนที่สองครับผู้เขียนเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลออกมาในเรื่องที่ว่ามันมีความเสียดายอยู่ด้วยกัน4ประเภทหลักๆที่พบได้บ่อยที่สุดในชีวิตของคนเราที่ทำให้เราเสียใจและเศร้ามากๆเมื่อเราหวนนึกถึงมันคุณฟังลองฟังดูครับว่าความเสียดายของคุณฟังนั้นอยู่ใน4ประเภทนี้หรือไม่เริ่มที่ความเสียดายประเภทแรกครับคือความเสียดายเรื่องการวางรากฐานหรือเป็นความเสียดายที่เรามักพูดกันว่าถ้าตอนนั้นฉันทำแบบนั้นก็คงดีความเสียดายเรื่องการวางรากฐานส่วนมากมักประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญในชีวิตแต่ตอนที่เราใช้ชีวิตครับเรามักมองไม่เห็นถึงความสำคัญของมันเรามาเห็นความสำคัญของมันในวันและเวลาที่สายไปแล้วเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องการศึกษาเป็นต้นความเสียดายประเภทนี้เกิดขึ้นเพราะคนเราตอนใช้ชีวิตแบบอยู่ดีมีสุขเรามักคิดกันแค่ระยะสั้นๆไม่เคยคิดการไกลกันเลยไม่เคยมองอนาคตในระยะยาวเอาไว้บ้างเลยอย่างเช่นมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งบอกกับผู้เขียนว่าฉันเสียดายที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยฉันไม่เคยออกกำลังกายกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ฉันทำหลายอย่างที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่ได้ทำอะไรเลยที่ส่งผลดีกับชีวิตและนอกจากนี้ฉันยังไม่เคยคิดที่จะเก็บออมเงินเอาไว้ใช้ยามเกษียณเลยตอนนี้ฉัน62แล้วทั้งสุขภาพไม่ดีและก็ยากจนหรือคนบอกว่าผมเสียดายที่ไม่ได้เล็งเห็นคุณค่าของการอ่านให้เร็วกว่านี้ตอนนี้ผมเล็งเห็นคุณค่าของการอ่านแล้วและมักสงสัยว่าผลแบบทบต้นมันจะเป็นอย่างไรถ้าผมเริ่มต้นให้เร็วกว่านี้สัก10ถึง15ปีบางคนก็บอกว่าฉันทำงานได้เงินมากกว่าใครแต่ฉันมักคิดว่าเอาเงินมาใช้ชีวิตดีกว่าฉันมุ่งแต่สนใจในปัจจุบันมากเกินพอดีฉันซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อหน้าตาในสังคมเพราะคิดว่าชีวิตต้องใช้ให้คุ้มฉันไม่เคยมองอนาคตเลยทำให้ฉันพลาดที่จะเอาเงินไปลงทุนที่มีดอกเบี้ยทบต้นเมื่ออายุยังน้อยตอนนี้
ทำให้ฉันยังต้องดิ้นรนและเหนื่อยกับการทำงานที่ไม่ได้หยุดพักเลยผู้เขียนบอกว่าคนเราในช่วงที่ชีวิตของเรายังรุ่งโรจน์ชีวิตดีแฮปปี้กันไปหมดเรามักคิดว่าตัวเองนั้นไร้เทียมทานเราคิดว่าเรามีทุกอย่างเราคิดว่าในอนาคตเราก็จะมีความสามารถหรือคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราในอนาคตหรอกสิ่งเหล่านี้ครับทำให้บทบังมุมมองในระยะยาวของเราดังนั้นครับในชีวิตนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอดีตมีไว้ให้เราได้เรียนรู้แต่ก็อย่าหลงลืมที่จะใส่ใจสำหรับอนาคตด้วยเช่นกันบางคนมักคิดว่าโหยอนาคตคงอยู่ไม่ถึงมั้งอายุ 70-80 ปีแต่ถ้าเราอยู่ถึงแหละครับเราจะทำยังไงถ้าไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยถ้าเราคิดได้วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีจงเริ่มตอนนี้เถิดนะครับดังสุภาษิตเก่าแก่ของจีนที่กล่าวว่าเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้สักต้นคือเมื่อ20ปีที่แล้วและเวลาที่ดีรองลงมาก็คือวันนี้ครับใช้บทเรียนของเราทำชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีกว่าเดิมและเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้คิดทบทวนโดยไม่ให้พวกเขานั้นผิดพลาดแบบเดียวกันกับเราอย่าคิดแต่ผลระยะสั้นที่ล่อใจเราจงคิดการไกลเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาความเสียดายประเภทที่2ครับคือความเสียดายเรื่องความกล้าหาญมันเป็นความเสียดายที่เรามักพูดกันว่าถ้าตอนนั้นฉันกล้าเสี่ยงกว่านี้ก็คงดีความเสียดายในเรื่องความกล้าหาญที่มันทำให้เรามีความรู้สึกได้มักเป็นเรื่องที่ว่าในตอนนั้นเรามีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะทำมันได้แต่เรากลับเลือกที่จะไม่ทำมันทางที่ใจของเราก็บอกให้เราทำในเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนการที่เราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อใจของตนเองซึ่งบางคนบอกว่าฉันรู้สึกเสียดายที่ไม่มีความกล้าพอที่จะทำตัวกล้าหาญมากขึ้นในสายอาชีพฉันมัวใส่ใจคนอื่นว่าจะคิดยังไงกับฉันมากเกินไปบางคนบอกว่าฉันเสียดายที่ไม่กล้าพอที่จะปฏิเสธความต้องการของพ่อแม่ทำให้ฉันต้องทนทำงานที่ไม่ชอบบางคนบอกฉันเสียดายที่ไม่ได้เดินทางออกไปใช้ชีวิตให้มากกว่านี้ตอนนี้ฉันมีแต่หนี้สินและภาระไม่มีอิสรภาพที่จะทำได้แบบนั้นอีกแล้วบางคนบอกฉันเสียใจที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองนั้นเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนให้เร็วกว่านี้เพราะกลัวความคิดของคนอื่นมากกว่าใส่ใจความรู้สึกของตนเองทำให้ฉันต้องเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับการเสแสร้งผู้เขียนบอกว่าหลายคนที่มีความเสียดายประเภทนี้ไม่ได้รู้สึกแย่เพราะพวกเขาไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายหรือเรื่องโง่เขลาบ้าๆเลยแต่การไม่ทำอะไรตามเสียงหัวใจของพวกเขาต่างหากทำให้พวกเขาเสียดายมากที่สุดดังนั้นครับในความเสียดายเรื่องความกล้าหาญนี้หากสิ่งใดที่หัวใจเราเรียกร้องให้ทำและตอนนี้เรามีความสามารถเรามีโอกาสที่พร้อมจะทำอยู่แล้วอย่าละเลยความต้องการนั้นของเราเลยครับอย่ามัวแต่รอก่อนออกไปลงมือทำซะเวลาในชีวิตของเรามันผ่านไปเรื่อยๆมันผ่านไปทุกๆวันแล้ววันหนึ่งเราอาจจะพบว่าเราเหลือเวลาน้อยลงกว่าที่เราคิดก็เป็นได้จงกล้าทำในสิ่งที่เราอยากจะทำในยามที่เราสามารถทำมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกล้าพูดในสิ่งที่เราคิดชวนสาวที่เราชอบออกเดตไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาแต่งตัวเซ็กซี่ตามที่เราอยากแต่งริเริ่มธุรกิจที่อยากทำอะไรก็ตามแต่ใจที่เราเรียกร้องอยากจะทำลงมือทำเมื่อเรายังมีโอกาสและความสามารถนะครับเพราะสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เราควรใส่ใจในชีวิตก็คือความทรงจำที่เราได้ทำตามหัวใจของตัวเราเองต่อมาความเสียดายประเภทที่3ครับความเสียดายเรื่องศีลธรรมมันมักเป็นสิ่งที่เราพูดกันว่าถ้าตอนนั้นฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คงดีผู้เขียนบอกว่าในบรรดาของความเสียดายทั้ง4ประการความเสียดายเรื่องศีลธรรมมีสัดส่วนน้อยที่สุดคิดเป็นแค่ 10% ของความเสียดายทั้งหมดแต่สำหรับเราหลายคนความเสียดายนี้ก็ทำให้เจ็บปวดมากที่สุดและคงอยู่ยาวนานที่สุดและมันยังซับซ้อนกว่าความเสียดายอื่นอีกด้วยความเสียดายประเภทศีลธรรมมักจะเป็นเรื่องอย่างเช่นการทำร้ายการรังแกผู้อื่น
บางคนเสียใจกับการกระทำแบบที่ชอบบูลลี่คนอื่นในตอนเด็กบางคนชอบข่มเหงคนอื่นใช้กำลังแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าหรือเรื่องของการโกงการนอกใจบางคนลบความเสียใจเรื่องการนอกใจสามีไม่ได้และนั่นก็เป็นเหตุทำให้ครอบครัวต้องพังทลายลงบางคนเสียใจที่โกงคนอื่นทำให้ชีวิตต้องติดลบจนถึงบั้นปลายชีวิตซึ่งความเสียดายประเภทนี้ครับมักเป็นสิ่งที่เราเลือกทำมันจะไม่เหมือนกับความเสียดายสองประเภทแรกหรือประเภทอื่นที่เราเสียดายเพราะเราไม่ได้ทำมันผู้เขียนบอกว่าความเสียดายประเภทศีลธรรมนี้เกิดขึ้นเพราะในตอนแรกการตัดสินใจทำแบบนั้นมันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีหรือแม้แต่กระทั่งทำให้เราเบิกบานใจได้แต่มันจะกัดกินเราเมื่อเวลาผ่านไปตอนนั้นเราทำไปเพราะกิเลสความต้องการอารมณ์ชั่ววูบเมื่อเวลาผ่านไปและผลกระทบแย่ๆมันเกิดขึ้นกับเราหรือกรรมมันตอบสนองเราเราจึงคิดได้ว่าถ้าตอนนั้นฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คงดีความเสียดายประเภทนี้มักทำให้เราจมอยู่กับมันมากที่สุดแต่ในความเสียดายไม่ว่าจะเป็นความเสียดายเรื่องศีลธรรมนี้หรือความเสียดายทุกประเภทหากเราเรียนรู้มันจะช่วยให้เรานั้นทำชีวิตในวันข้างหน้าของเราให้ดีขึ้นได้หากคุณผู้ฟังกำลังจมอยู่ในความเสียดายประเภทนี้ลองฟังสิ่งนี้นะครับว่าการที่เราทำเรื่องใดผิดพลาดไปไม่ได้หมายความว่าเราคือคนที่ไม่ดีอย่างสิ้นเชิงเราอาจจะทำผิดพลาดเพราะเหตุผลบางอย่างสถานการณ์บางอย่างหรือปมในใจที่เกิดขึ้นกับเราแต่อย่าลืมว่าเราก็ยังมีความดีอยู่ในตัวเองเสมอแค่พยายามมองหามันและใส่ใจมันมากกว่าเดิมคนเราทำเรื่องแย่ๆและผิดพลาดได้แล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองได้จงมีเมตตาต่อตัวเองนะครับมีเมตตาต่อตัวเองสักหน่อยหากคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอย่าถอดใจที่จะมองหาสิ่งดีๆและการกระทำดีๆในตัวของคุณเองเมื่อคุณรู้สึกเครือบแคลงสงสัยในการกระทำบางอย่างจงเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องนึกถึงใจเขาใจเราเลือกทำในสิ่งที่ทำให้เกิดความเมตตาต่อตนเองทั้งในตอนนี้และในอนาคตของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังหลงทางในเส้นทางที่ดำมืดจงมองหาแสงสว่างในตัวเองด้วยนะครับและความเสียดายประเภทที่4ครับที่มักเจอบ่อยในการใช้ชีวิตของคนเราก็คือความเสียดายเรื่องสายสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่เรามักพูดกันว่าถ้าตอนนั้นฉันติดต่อไปก็คงดีความเสียดายเรื่องสายสัมพันธ์มันเป็นความเสียดายที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดมันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ค้างคาหรือยังไม่สมบูรณ์เช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเป็นต้นอย่างคนที่เป็นลูกมักบอกกับผู้เขียนว่าฉันเสียใจที่ไม่ได้ทำดีกับแม่มากกว่านี้ฉันไม่เห็นความสำคัญของแม่สมัยที่ยังเด็กเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าแม่ดีกว่าแม่พอโตขึ้นเราเถียงกันเรื่องการเมืองฉันก็ปล่อยให้มุมมองการเมืองบ้าๆมาทำลายความสัมพันธ์ทำให้เราต้องแยกทางกันและตอนนี้แม่ก็จากไปแล้วและฉันก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำดีกับแม่เลยฉันทำผิดพลาดในฐานะลูกสาวและตอนนี้ฉันมองดูลูกของตัวเองและภาวนาว่าให้เธอใจดีกับแม่ของตัวเองถึงแม้ฉันจะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสมควรได้รับมันก็ตามบางคนก็จะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ห่างเหินครับเช่นกับเพื่อนฝูงที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนห่างเหินไปจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคนเหินห่างเพราะมีเรื่องผิดใจกันเล็กๆน้อยๆและไม่กล้าที่จะโยนมาดโยนฟอร์มของตัวเองทิ้งไปไม่มีใครกล้าที่จะขอโทษใครก่อนทำให้ความสัมพันธ์ดีๆต้องจางห่างหายไปหรือบางคนทะเลาะกับลูกจนลูกหนีหายไปจากบ้านแต่ก็ยังไม่ง้อไม่ตามหาเพราะคิดว่าตัวเองเป็นพ่อลูกต้องขอโทษฉันสิจนได้รู้ข่าวอีกทีลูกก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วผู้เขียนบอกว่าความเสียดายเรื่องความสัมพันธ์ครับเป็นความรู้สึกที่เรารักใครสักคนแต่ไม่ได้ตั้งใจรักษาความรักนั้นไว้เราปล่อยให้เรื่องอื่นมายิ่งใหญ่กว่าความรักที่มีซึ่งในข้อความภายในเล่มนี้ที่ผมชอบมาก
ที่เขาพูดถึงเรื่องความสุขเอาไว้ว่าความสุขที่สุดในชีวิตของคนเรานั้นไม่ต้องหาจากสิ่งใดเพราะมันเกิดจากความรักเพียงเท่านั้นเองความสุขคือความรักแค่ความรักเท่านั้นในส่วนตัวแล้วครับเวลาที่เราสับสนหลงทางชีวิตไปหรือจมอยู่กับความรู้สึกด้านลบๆลองนึกถึงความรักที่เราได้รับจากคนที่รักเรามันจะช่วยทำให้เรานั้นดีขึ้นจริงๆนะครับในทางวิทยาศาสตร์ยังบอกเอาไว้ว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดความรักที่ดีทำให้ผู้คนมีความสุขตลอดชีวิตได้มากกว่าเงินทองหรือชื่อเสียงความสัมพันธ์ช่วยปกป้องเราจากการไม่พอใจในชีวิตช่วยชะลอความเสื่อมถอยทางจิตใจและร่างกายรวมถึงเป็นตัวทำนายชีวิตที่ยืนยาวได้อีกด้วยความเสียดายในเรื่องความสัมพันธ์นี้ครับสำหรับบางคนเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขมันจงแก้ไขมันนะครับเพื่อนรักที่เราไม่ได้ติดต่อเลยครูบาอาจารย์ที่เราเคยรักพ่อแม่ของเราที่อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องของเราที่ห่างหายเราไปหากมีโอกาสที่จะทำให้มันดีขึ้นจงทำเดี๋ยวนี้นะครับจงเริ่มติดต่อพวกเขาจงเริ่มสานสัมพันธ์ใหม่หากพวกเขายังมีความสำคัญกับเราอยู่แต่สำหรับบางคนครับเราไม่มีโอกาสได้ทำมันแล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วคนที่เรารักมากที่สุดอาจจะจากเราไปแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวกับเขาแล้วไม่เป็นไรนะครับใช้ความรู้สึกเสียดายและความเสียใจนั้นทำความสัมพันธ์ที่เรายังคงมีอยู่กับคนอื่นให้ดีกว่าเดิมใช้ความรู้สึกเสียดายนั้นให้เราตั้งใจดูแลความรักที่เรามีอยู่ให้ดีนะครับและในส่วนสุดท้ายส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้ครับผมจะขอพูดถึงสั้นๆนะครับเขาบอกว่าสำหรับความเสียดายในเรื่องใดก็ตามของเราทั้งจากการลงมือทำและไม่ลงมือทำบางคนเราหมกมุ่นจมอยู่กับมันจนพาตัวเองกลับมายืนแทบไม่ไหวเราต้องตัดวงจรหมกมุ่นนั้นลงแล้วลองใช้3ขั้นตอนนี้ดูครับ 1. คือการเปิดเผยตนเองมีเรื่องอะไรในใจอยากเก็บไว้เองอยากเก็บไว้เป็นปมในใจของเราเพียงคนเดียวนึกถึงมันแล้วและปลดเปลื้องมันด้วยการเล่าให้คนอื่นฟังเพราะมันเหมือนกับเราแข็งแรงพอแล้วที่จะยอมรับมันได้เราจึงกล้าเล่าให้คนอื่นฟังได้แต่ใครไม่อยากเล่าให้คนอื่นฟังก็ใช้การเขียนความรู้สึกความเสียดายหรือความเสียใจนั้นออกมาเก็บเอาไว้อ่านคนเดียวก็ได้นะครับหรืออัดเสียงอัดวิดีโอเอาไว้ดูเองก็ได้ขั้นตอนที่2มีเมตตาต่อตนเองทำให้ความเสียดายนั้นเป็นเรื่องปกติครับมองมันว่ามันสามารถเกิดขึ้นกับใครทุกคนก็ได้เราเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความเสียดายขึ้นอย่าใจร้ายและมัวแต่ต่อว่าตนเองนะครับจงมีเมตตาต่อตัวเองด้วยและขั้นตอนที่3ครับเว้นระยะห่างจากตนเองเวลาที่เราหมกมุ่นกับอารมณ์ลบๆเรามักมองแต่มุมมองที่เราเข้าข้างตัวเองจมอยู่กับตัวเองเพียงอย่างเดียวดังนั้นลองให้เวลากับตัวเองถอยห่างจากตัวเองถอยห่างจากอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์ยังเป็นใหญ่อย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องนั้นหรือตัดสินใจทำอะไรให้เวลามันสักหน่อยแล้วค่อยมาทบทวนใหม่หรืออย่างการเขียนบันทึกหรืออัดเสียงอัดวิดีโอของเราเอาไว้ก็ลองใช้การเขียนแบบมุมมองของบุคคลที่3เช่นแทนที่เราจะแทนตัวเองในบันทึกว่าฉันผมลองเขียนเป็นชื่อของตัวเองหรือใช้คำว่าคุณในการเรียกตัวเองนะครับจะทำให้เรานั้นมองอะไรได้กว้างขึ้นและไม่ยึดกับอารมณ์ของตัวเองครับนี่ก็คือเนื้อหาบางส่วนในภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ครับ The Power of Regret พลังแห่งความเสียดายหนังสือที่จะบอกกับเราว่าการมองย้อนกลับไปอาจจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้แต่เราต้องมองย้อนกลับไปอย่างถูกต้องส่วนตัวแล้วผมชอบเนื้อหาในส่วนที่2ครับเรื่องราวของความเสียดายหลัก4ประเภทเมื่อเราได้อ่านแล้วมันสามารถทำให้เรามองย้อนมาที่ตัวเราเองว่าเรากำลังประสบกับความเสียดายเหล่านั้นหรือไม่แล้วเราควรแก้ไขมันหรือไม่และความรู้สึกเสียดายนั้นก็คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งความรู้สึกเสียดายที่เกิดขึ้นกับเรามันอาจจะทำให้เราคิดว่าชีวิตนี้ของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่ใจเราต้องการ
มันอาจจะมีรอยแตกร้าวที่ตอนแรกเราแทบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยแต่รอยแตกร้าวเหล่านั้นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้แสงสว่างลอดผ่านเข้ามาได้ไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกอย่างไรดูแลชีวิตนี้ของเราและรักเขาให้มากๆนะครับอย่ายอมแพ้ที่จะรักตัวเราเองนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับพบกับสาระดีๆจากหนังสือน่าอ่านได้เป็นประจำและอย่าลืมครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับชอบตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยความรู้สึกเสียดายของคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้เป็นข้อคิดที่ดีหรือบทเรียนดีๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ